นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่30กันยายน2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญล่ามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจอดลึกเชลซีครับและกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับครับผมต้องใช้คำว่าวันนี้ที่รอคอยกลับมาแล้วนะสำหรับฟุตบอลลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกครับก็กลับมาเตะกันในนัดที่9ของฤดูกาลจริงๆมันมีบางทีมหรือว่าบางคู่เนี่ยที่ถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปแต่ว่าเราเรียกรวมๆเนี่ยคือสัปดาห์ที่9แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก็เรียกได้ว่ากลับมาพร้อมกับคู่บิ๊กแมตช์สำคัญเนี่ยโอ้โหหลายคู่เลยทีเดียว2คู่ใหญ่วันนี้นะครับอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับซิตี้จะเจอกับยูไนเต็ดแล้วก็มีนอตลอนดอนด้วยสเปอร์เจออาร์เซนอลใช่รวมไปถึงเกมคู่ใหญ่ๆอื่นๆนะครับวันนี้เราสรุปความพร้อมแล้วก็ฟันธงสกอร์มาฝากครบถ้วนเหมือนเดิมแน่นอนครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับขวดนี้ครับผมนะขอคำว่าคิดถึงพรีเมียร์ลีกโว้ยคิดถึงพรีเมียร์ลีกจังโว้ยนี่เติมความสดชื่นก่อนเลยก่อนบอลจะกลับมาสุดยอดนะครับแล้วก็ฝากเคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันได้ครับก็เปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยครับครับมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับก็วันนี้นะวันศุกร์เนี่ยก็ตามธรรมเนียมเราจะมีพรีวิวนะครับแต่ว่าคู่ไหนเจอกันบ้างเริ่มวันเสาร์ครับก็เริ่มตั้งแต่ 18:30 นเป็นต้นไปนะเปิดหัวมาด้วยนอร์ทลอนดอนดาร์บี้เลยครับอาร์เซนอลครับเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เหลือนะครับลิเวอร์พูลพบกับไบรตันครับเชลซีบุกเยือนพาเลสฟูลแลมเจอนิวคาสเซิลซาวด์แฮมป์ตันพบกับเอฟเวอร์ตันบอนมัธเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับแล้วก็คู่ดึกเนี่ยเป็นเวสต์แฮมจะเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันส่วนวันอาทิตย์ครับ2คู่ครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เตะเวลา 20:00 นะครับแมนซิตี้เจอกับแมนยูไนเต็ดแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยเป็นลีดส์จะเจอกับแอสตันวิลล่าส่วนมันเดย์ไนท์ครับเกมคู่คืนวันจันทร์เลสเตอร์ซิตี้จะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับนอกจากสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกจะกลับมาแล้วให้สังเกตดีๆคือคู่ใหญ่ๆเตะไม่ดึกจนเกินไปใช่อาร์เซนอลสเปอร์นี่ก็เตะเร็วแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็เตะเร็วทีมในกลุ่มบิ๊กซิกเนี่ยเตะกันแบบดึกสุดก็ 20:00 เรียกว่านอกจากสุขใจที่บอลกลับมายังสุขกายด้วยถูกต้องนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่เกมนอตลอนดอนดาร์บี้เลยนะครับฟุตบอลกลับมาทั้งทีนึงเนี่ยขอบิ๊กแมตช์ประเดิมหัวก่อนเลยตั้งแต่คืนวันเสาร์อาร์เซนอลพบกับสเปอร์นะครับเกมนี้จะเตะกันที่เอมิเรตสเตเดียมบ้านของอาร์เซนอลนั่นเองสถิติการพบกันเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยผลัดกันชนะบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ว่า5ครั้งหลังสุดที่พบกันสเปอร์ดูข่มกว่าเล็กน้อยชนะ3ส่วนอาร์เซนอลชนะ2ด้วยกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเกมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดมาสบายๆ 3-0 ทำให้แต้มยังรั้งจ่าฝูงนะครับฟอร์มในบ้านก็ยอดเยี่ยมด้วย6เกมติดต่อกันก็ชนะรวดสภาพทีมของมิเกลอาร์เตต้าครับลุ้นเช็คฟิตนักเตะที่เจ็บไม่หนักนะพวกนี้ต้องลุ้นเช็คฟิตว่าจะทันไหมนะครับอย่างเช่นโทมัสปาเต้เคเรนเทียนี่นะครับแล้วก็เซดิกโซอาเรสขณะที่เอมิลสมิธโรโอเลซานเดอร์ซินเชนโกโมฮาเหม็ดเอลนีนี่พวกนี้ยังบาดเจ็บแล้วก็น่าจะพลาดลงเล่นทั้งหมด อย่างเช่นสมิธโรเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวว่าต้องผ่าตัดเล็กด้วยนะครับขณะที่กาเบียลเชซุสโดนใบเหลืองมา4ใบนี่เป็นกองหน้าชอบสายไฟอยู่แล้วก็ต้องระวังอาจจะโดนแบนนัดหน้ากับลิเวอร์พูลถ้าเกิดเก็บใบเหลืองเพิ่มเติมในเกมนัดนี้นะครับครับสเปอร์ครับเกมล่าสุดถล่มเลสเตอร์มา 6-2 เลยซอนเฮิร์มินแฮตทริกฟอร์มเวิลด์คลาสทำให้ฟอร์ม10นัดหลังสุดในลีกเนี่ยก็ชนะถึง8ด้วยกันนะครับสำหรับทีมของคอนเต้สภาพทีมเนี่ยพลาดใช้งานเดยานคูลูเซสกี้ครับที่ยังไม่หายเจ็บกล้ามเนื้อขณะที่อูโกโยริสก็เจ็บจากทีมชาตินะครับเบนเดวิสลูคัสมูราเจ็บก่อนหน้านี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมอีกครั้งนึงถือว่ามีนักเตะเจ็บปรับรายทั้ง2ฝั่งนะครับแต่มาดูก่อนครับว่าไลน์อัพ11ตัวจริงพอจะเป็นทีมที่ดีที่สุดได้หรือเปล่าอาร์เซนอลนะครับระบบ 4-2-3-1 เล่นในบ้านนัดนี้ก็ส่งอารอนแดมสเดลเฝ้าเสาครับกองหลังจะมีกาเบรียลมาคาเยสยืนคู่กับวิลเลียมซาลีบานะครับแบ็คขวาต้องเป็นเบนไวท์ตามเดิมแบ็คซ้ายอาจจะเป็นโอกาสของโทมิยาสุนะครับตรงกลางครับโลกองก้าคู่กับกรานิตชาก้าแต่ถ้าเกิดปาเตฟิทันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ตำแหน่งแดนกลางนะครับแนวรุกโอเดกาดทำเกมครับเบอร์10ซ้ายเป็นมาร์ติเนลลี่ขวาเป็นบูกาโยซาก้าแล้วก็ตัวทีเด็ดครับกราเบียลเชซุสนาเป้าสเปอร์นะครับแผนหลัง3 3 4 2 1โยริสถ้าฟิทันก็เฝ้าเสาไปกองหลังจะมีเอริกไดเยอร์เกมองลองเล่นะครับแล้วก็มีคริสเตียนโรเมโร
ส่วนตรงกลางมีโรดิโก้เบนทันคูคู่กับฮอยแบกครับส่วนขวาเป็นเอเมซองโรยาลซ้ายเป็นเซเซยงแนวรุก3คนคูลูเซฟสกี้น่าจะไม่ทันก็จะเป็นโอกาสของริชาร์ลิซงในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาซ้ายเป็นซอนเทอร์มินแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นตัวเทพครับแฮร์รี่เคนนั่นเองนะฮะอันทงผู้การกันเลยโอ้ยากมากบอกเลยว่ายากโคตรนัดนี้อืมจะมองหาผู้ชนะแบบให้เป็นรูปธรรมเป็นภาพเลยเนี่ยยังมองไม่ออกจริงนะเพราะว่าเป็นทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีด้วยในการมาเจอกันในรอบนี้ผมว่าก็ต้องมาดูเรื่องของสภาพทีมที่จะถูกส่งลงมาแหละเพราะว่าเหมือนทั้งสองทีมก็ได้รับเรื่องของผลกระทบจากเบรกทีมชาติทั้งคู่ใครจะมีสภาพทีมที่ 100% มากกว่านะครับแต่ก็ผมอาจจะขออนุญาตมองไปถึงอาร์เซนอลนิดนึงในการเล่นที่เอเมิเรตส์สเตเดียมถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะแล้วก็แม้ว่าในนัดที่ผ่านมาในการเจอกับทีมของสเปอร์เนี่ยอาร์เซนอลอาจจะมีสะดุดบ้างอาจจะไม่ได้ชนะการันตีทุกครั้งแต่กับปีนี้ที่มิเกลเดต้าทำทีมได้ค่อนข้างลงรูปลงร่างแล้วเป็นแบบเป็นทีมที่มีความลงตัวมากขึ้นก็อาจจะทำให้พวกเขาอาจจะรับมือกับสเปอร์ได้ดีนะครับผมมองไปถึงการที่อาร์เซนอลอาจจะชนะเลยก็ได้คือโอเคแหละโอกาสในการเสมอมันก็พอจะมีเพราะว่าคุณภาพทีมมันใกล้กันมากแต่ขออนุญาตให้เป็นเสียงเชียร์แฟนบอลอาร์เซนอลพาทีมเจ้าบ้านเฉือนชนะไปแล้วกันให้เกมนี้มันนะเป็นอาร์เซนอลชนะ 2-1 ครับคือจุดหนึ่งที่มองเห็นความเป็นหน้าความเป็นห่วงแล้วกันของฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลก็คือคู่กองกลางนะครับพอมันเป็นโลกองก้าก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพเนี่ยแตกต่างจากโทมัสปาเตอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโทมัสปาเตฟิตทันใช่คือเรายังไม่รู้ไงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะลงเล่นเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าแต่เอาจริงๆคือต่อให้ออกสตาร์ทตัวจริงเผลอๆสภาพร่างกายก็จะไม่ร้อยสมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือผมเห็นบทสัมภาษณ์แล้วคือโทมิยาสุเนี่ยเขาก็ไม่โอเคนะกับการที่ต้องโดนโยกไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับคือโอเคว่าการที่คุณเล่นหลากหลายเนี่ยเป็นฝั่งขวาแล้วโยกไปเล่นฝั่งซ้ายได้มันก็เป็นประโยชน์กับทีมแหละแต่ตัวนักเตะเขาไม่ชอบนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ดีเหมือนกับตอนที่เล่นเป็นแบ็คขวาหรือเปล่านะแต่ก็ต้องยอมจริงๆเพราะว่าซาลีบาฟอร์มดีเบนไวท์ก็ดรอปไม่ได้นะครับก็ต้องส่งลงสนามพร้อมกันหลักๆเนี่ยผมเป็นห่วงตรงกองกลางนี่แหละนะครับของอาร์เซนอลถ้าเกิดว่าปาเตลงไม่ได้หรือว่าถ้าลงไม่ได้แล้วไม่สมบูรณ์นะก็ดูแล้วเนี่ยสเปอร์มาแบบแน่นๆเลยนะแล้วพวกตัวที่เคยฟอร์มดรอปฟอร์มแผ่วไปเนี่ยก็คืนฟอร์มมาแล้วซงมินลิชาร์ลีซงที่ตอนแรกๆย้ายมายังมีเรื่องของการปรับตัวนะแต่ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับผมว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เลยนะสำหรับฝั่งสเปอร์ผมให้สเปอร์บุกชนะอาร์เซนอลแล้วกัน1-0ก็เป็นไปได้นะผมให้เสมอผมว่าต่างฝ่ายต่างมีมุมดีเป็นของตัวเองอาร์เซนอลก็จ่าฝูงแล้วก็เล่นที่เอมิเรตส์สเตเดียมเสียงเชียร์พวกเขาช่วยเหลือได้แน่แต่สเปอร์ดูสมบูรณ์กว่านะในเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะกลับมากันครบเรียกว่าตัวหลักๆน่าจะเข็นลงกันครบได้แล้วก็เหมือนที่ขวัญบอกก็คือไอ้คนที่แบบฟอร์มไม่ค่อยดีก่อนอันนี้คืนฟอร์มซอนมินนี่3นัดหลังสุดรวมทีมชาตินี่กดไป5ครับชาลีซงก็เล่นดีแฮร์รี่เคนนี่ก็ในทีมชาติถึงแม้อังกฤษจะตกชั้นเนชั่นลีกแต่ก็มียิงจุดโทษสุดคมคนก็ชมกันเยอะผมว่าความมั่นใจสเปอร์ก็มาเหมือนกันถ้าเกิดเคนถ้าเกิดซอนมินฟอร์มไม่กู้คืนกลับมาผมอาจจะเอียงไปทางอาร์เซนอลอาจจะเฉือนแต่พอสเปอร์กู้ฟอร์มกลับมาหลายบุคคลนะคือฟอร์มทีมเขาดีอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดฟอร์มหลายบุคคลกลับมาได้แบบนี้ผมว่าสเปอร์ไม่น่าแพ้น่าจะแบ่งแต้มกันไปคิดว่าอาจจะเสมอกัน1-1แฟนๆ2ทีมสบายใจได้ไปคนละทางเราคนละทางเลย3ทางเลย3แยกเลยนะฮะคู่ต่อมาครับลอนดอนดาร์บี้เกมครับเชลซีจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับสถิติการพบกันเนี่ยเชลซีข่มมิดนะครับ10เกมหลังสุดชนะรวดเลยโอ้โหไม่ค่อยชอบแบบนี้ก่อนเกมเลยนะนะฮะคริสตัลพาเลซครับนัดล่าสุดเสมอนิวคาสเซิลมา 0-0 ทำให้3นัดหลังสุดไม่ชนะใครเสมอ2แพ้1สภาพทีมของกุนซือปาทริกวิเอร่าครับหมดสิทธิ์ใช้งานแข้งเจ็บ4คนก็คือนาธานเฟอร์กูสันแจ็คบัตแลนด์เจมส์แมคอาร์เธอร์แล้วก็เจมส์ทอมกินส์ที่เหลือพร้อมใช้งานทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นทั้ง4คนนะฮะเชลซีครับผลงานล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยเป็นนัดแรกของกุนซือแกรมพอตเตอร์ด้วยเสมอกับซัลซ์บวก1-1ใน UCL นะครับส่วนเกมลีกนัดล่าสุดเฉือนชนะเวสต์แฮมไป 2-1 ดังนั้นกุนซือยังเป็นโทมัสทูเคิลสภาพทีมเชลซีมีข่าวดีคือเอ็นโกโลกองเต้กลับมาฟิตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าลงได้ไหมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดจะเช็คความฟิตก็อาจจะเป็นเอดูอาร์เมนดี้หน่อยเพราะว่า
ไปรายงานตัวทีมชาติแล้วก็กลับมาก่อนกำหนดเพราะว่าเจ็บนิดๆ นะฮะแต่ว่าไม่ได้หนักมากใช้คำว่าเมนดี้กับกองเต้อยู่ในข่ายเช็คความฟิตทั้งคู่แต่น่าจะลงได้นะครับไปดู11ตัวจริงที่คาดหน่อยครับจากเว็บไซต์ WhoScore นะครับให้คริสตัลพาเลทมาในแผน433นะครับประตูเป็นบีเซนเต้กูเอต้านะครับกองหลังก็มีไตริกมิเชลมาร์เกฮียูอาคิมแอนเดอร์เซนแล้วก็วอร์ดนะฮะตรงกลางมีดูกูเร่ชลุปแล้วก็เอเซ่ตัวรุกมีซาฮามาเตต้าแล้วก็อายิวเชลซีเนี่ยฮูสกอร์ให้เป็น343แต่ว่าส่วนตัวผมว่าน่าจะ352เพราะว่านัดแรกของพอตเตอร์เล่นแผนนี้นะครับแต่ของฮูสกอร์นะให้เมนดี้เฝ้าเสากองหลังมีอาสเปดิกูเอต้าโฟฟาน่าคูคูเรย่าคู่กลางเป็นโควาซิชเมสันเมาส์แล้วก็วิงแบ็กเจมส์กับชิวเวลตัวรุกเป็นสเตอร์ลิงโอบาเมยองไทฮาวเวสแล้วถ้าเป็น352ปรับไงถ้าเป็น352ผมว่าชิวเวลอาจจะสำรองแล้วก็สเตอร์ลิงเป็นวิงแบ็กซ้ายเพราะนัดที่แล้วสเตอร์ลิงเป็นวิงแบ็กซ้ายแล้วก็หน้าคู่ฮาวเวสโอบาเมยองใช่ส่วนตรงกลางเนี่ยผมว่าไม่กองเต้กับจอร์จินโญ่เนี่ยก็ต้องใส่เข้ามาคนนึงเพื่อให้กลางมันแน่นหน่อยแต่กองหลังผมค่อนข้างกังวลถ้าเกิดจะเล่นเซตนี้นะเพราะว่ามันโฟฟาน่าก็ยังอายุน้อยส่วนอัสปิริโกยต้ากับคูคูเรย่าก็ไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพก็ค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันแต่ถามว่ามีโอกาสจะพักซิลวาไหมก็มองข้ามไม่ได้คือถ้าเอาฟอร์มการเล่นซิลวาคือเบอร์หนึ่งกองหลังเชลซีแต่เล่นทีมชาติมาแต่ด้วยวัย38แล้วไปเล่นทีมชาติมาอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะเป็น352มากกว่าครับอ่ะคุณก่อนเลยนัดที่เจอกับซาวส์บวกเสมอกันมาเนี่ยเอาข้อดีของแกรมพอตเตอร์นัดแรกข้อดีคือสปีดบอลเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้ากันไป 4-5 คนเลย oh. แต่ข้อเสียคือเพรสซิ่งหลุดตำแหน่งไปหน่อยถ้าเจอแบบทีมดีๆกว่าซอลส์บวกเนี่ยเผื่อเชลซีจะเสียประตูได้มากกว่า1ลูกในนัดที่แล้วรับมือลูกสวนกลับเป็นไงบ้างใช่ไงอันนี้คือส่วนสำคัญพอเพรสซิ่งแล้วหลุดตำแหน่งเนี่ยโดนเกมสวนกลับเนี่ยผมว่าอันนี้คือปัญหาที่เห็นจากนัดแรกนะรุกดีขึ้นแต่รับก็มีปัญหาเรื่องเกมสวนกลับเจอกับคริสตัลพาเลซเนี่ยผมว่าปีกของพวกเขาอันตรายเหมือนกันนะทั้งซาฮาทั้งอายิวผมว่าเชลซีน่าจะเสียประตูแต่คิดว่ามันถึงเวลาต้องชนะกู้ศรัทธาการเปลี่ยนแปลงโค้ชหน่อยนะตามหลักบอลเปลี่ยนโค้ชมันจะฟอร์มดีใช่ไหมใช่อันนี้บอลเปลี่ยนโค้ชเสมออาจจะให้เฉือนแบบอภิมหาหืดจับ 3-2 ยิงกันเยอะหน่อยผมอ่ะที่ถามเพราะผมเป็นห่วงเรื่องลูกสวนกลับเรื่องเคาน์เตอร์แท็กเพราะว่าเรารู้กันดีเราดูพาเลทอ่ะมันเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะจุดเด่นของพาเลทเลยเวลาแบบเจอทีมใหญ่ๆเวลาเขาต้องเล่นเกมรับด้วยความอดทนแล้วก็ใช้ความเร็วพวกซาฮาพวกอายิวในการเคาน์เตอร์แอทแท็กเนี่ยก็เป็นจุดที่ทางเชลซีต้องระมัดระวังซึ่งถ้าเกิดจะเตรียมความพร้อมในการรับมือการเล่นลักษณะแบบนั้นผมว่าอัสปิริกเวต้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ถ้าถามผมเซนเตอร์ตัวข้างควรเป็นโฟฟาน่ากับคูลิบารีนั่นแหละนะคือจะได้รับเบอร์กับตัวเร็วๆได้หน่อยนะเพราะว่าอย่างเดฟเนี่ยโอ้โหคือโอเคว่าเรื่องประสบการณ์เรื่องเกมรับเขาดีนะแต่ว่าจะให้ไปสปีดไล่ตามซาฮาไม่ทันที่ต้องดวลกันตัวมันไม่ไหวนะครับก็ต้องดูตรงจุดนี้ด้วยโฟฟาน่าโยกออกไปอาจจะพอขับเคี่ยวได้นะครับเหนื่อยแน่นอนนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกผมเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องสถิติแล้วผมคิดว่ามันมายาวนานถึง10นัดอ่ะมันไม่น่าจะมาพลาดอะไรนัดนี้นะครับผมยังให้เชลซีชนะได้แต่ไอ้เรื่องสถิติที่ขวัญพูดนะแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบางนัดเชลซีเจอพาเลทเล่นแย่มากแต่ชนะก็ไม่รู้ชนะเฉยนี่แหละฤดูกาลที่แล้วก็เหมือนกันเล่นอะไรก็ไม่รู้ชนะเฉยเหมือนกันคือมันคือความสม่ำเสมอในเวลาเจอกันนะครับผมให้เชลซี 2-1 แล้วกันเฉือนไปครับคริสตัลพาเลซเป็นอีกทีมนึงที่แน่นอนว่าทีมใหญ่ไม่ชอบเพราะเขามีการสวนกลับที่คมมากๆอ่ะเนาะแล้วเล่นยากอ่ะรับมือยากแน่นหลังแน่นปึกนะครับเรื่องของฟิสิคอลก็ถือว่าเฉียบขาดอีกอย่างนึงที่ต้องไม่ลืมว่าผมว่าฝั่งของเชลซีความฟิตมันต้องน้อยกว่าแหละเพราะว่าเป็นทีมชาติไปติดเยอะใช่มั้ยนักเตะตัวหลักเชลซีต้องติดมากกว่าหลายคนพาเลซก็ตัวหลักๆก็น่าจะพักมาเต็มๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเล่นในบ้านของพาเลซด้วยคือผมมาดูสถิติผลงานช่วงหลังๆคือพาเลซก็แกว่งไปแกว่งมานั่นแหละแต่ว่าเขาจะรับมือกับทีมที่ชื่อชั้นเท่ากันได้ดีแต่เวลาไปเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยก็ยังสะดุดอยู่นะแพ้ซิตี้มานะครับมีไปแพ้อาร์เซนอลมาแต่เจอลิเวอร์พูลมียันไปนัดนึงก็เนี่ยแหละเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็คือถ้าเกิดเชลซีไม่คมพอและเจอฟอร์มผีเข้าไปเจอฟอร์มผีเข้าโป้งเดียวอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียวได้เหมือนกันแต่ก็ตามพี่ๆเพราะว่าด้วยความที่สถิติการพบกันมัน10เกมอ่ะมันถือว่าค่อนข้างแพ้ทางพอสมควรนะแล้วถ้าเกิดเชลซีรักษาคุณภาพได้ไม่ผิดพลาดเอากลางสนามมาโดนสวนกลับโป้งเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นฝั่งที่ได้ชัยชนะออกมาขออนุญาต
ไม่มองถึงเสมอให้เชลซีชนะเหมือนกันให้บุกไปเฉือนออกมาหืดจับ 1-0 ครับเจอกับพาเลสจะยิงเยอะคงไม่ใช่มา3คนเออทางเดียวกันไปเลยเรียบร้อยกูจองรถป่ารอเลยนะมาดูคู่ต่อไปครับลิเวอร์พูลจะเจอกับไบรตันครับก็เล่นแอนฟิลด์นะลิเวอร์พูลครับสถิติการเจอกันปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่แพ้ไบรตัน11จาก12เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีจุดหนึ่งคือเจอกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่แพ้แต่เวลาเล่นแอนฟิลด์นะเอาชนะไม่ได้มา2เกมติดต่อกันแล้วนี่ก็เป็นจุดน่าสังเกตอย่างนึงลิเวอร์พูลครับผลงานก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะอาแจกมา2-1หยุดสถิติไม่ชนะใครเอาไว้2นัดผลงานในบ้านครับก็ยังคงยอดเยี่ยมนะแอนฟิลด์ก็ยังเป็นแอนฟิลด์อยู่นะครับชนะ15จาก17เกมสภาพทีมครับเจอร์เก้นครอปก็มีข่าวดีครับพวกตัวที่บาดเจ็บไปครับทยอยกลับมาซ้อมได้แล้วนะแฮนเดอร์สันโกนาเต้เคเลเฮอร์คาวินแรมซี่พวกนี้นะครับแต่ว่า2รายหลังเนี่ยเคเลเฮอร์กับแรมซี่น่าจะยังเร็วเกินไปที่จะมีชื่อส่วนเคอร์ติสโจนนะโรเบอร์สันเกต้าเชมเบอร์เลนพวกนี้ยังไม่หายเจ็บทีมเยือนอย่างไบรตันครับผลงานนัดล่าสุดโอ้โหถล่มเลสเตอร์นะถล่มเลสเตอร์เลย5-2เลยครับทำให้6นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1โอ้ถือว่าไม่ธรรมดาครับสภาพทีมครับกุนซือคนใหม่ของพวกเขานะโรเบโตเดอเซบี้ครับก็มีประสบการณ์คุมชักต้าโดเนสมาแล้วก็คุมทีมในอิตาลีมาด้วยนัดนี้เป็นนัดแรกเลยนะไม่รู้ว่าจะบอลเปลี่ยนโค้ชจากชนะนัดก่อนมาเป็นแพ้หรือเปล่า นะครับก็พลาดใช้งาน3คนครับมีโมเดอร์นะมี MV ปูแล้วก็มีลันลาน่านะครับไปดูไลน์อัพกันหน่อยครับจากฮูสกอร์นะลิเวอร์พูลก็4-3ครับตามแบบฉบับของพวกเขาครับอาริสองเฝ้าเสาครับแนวรับเอาซิมิกาสครับต้องเป็นตัวจริงนะเพราะว่าโรเบอร์สันยังไม่พร้อมครับเซนเตอร์เป็นฟานไดกับโกเมสครับหรือถ้าเกิดว่าโกนาเต้100% นี่ก็อาจจะได้ออกสตาร์ทยืนข้างกับฟันไดฝั่งขวาก็เป็นทางเทนอาโนไปก่อนนะครับมิดฟิลด์ครับมีเอลเลียตฟาบินโยเตียโกอาคันตาร่าครับแล้วก็แนวรุกครับดิอาสโชต้าและก็โมซาล่าฝั่งของไบรตันครับก็พวกตัวหลักๆครับเรลเบกนะอุนดาฟอลิสเตอร์ไคเซโดนะครับทอสซาพวกนี้ก็อยู่กันครบหมดถือว่าขุมกำลังเนี่ยทางฝั่งไบรตันก็เรียกได้ว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาเลยแน่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวที่เจ็บอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วครับแอนฟิลด์นะแล้วผมว่าเกมกับอาแจ็คเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมที่ดีของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็นักเตะเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็เราได้เห็นอิมแพคของเตียโก้นะพอสภาพร่างกายเขากลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่สร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับแล้วก็เล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะสถิติดีนะครับนี่แหละจะเป็นการล้างอาถรรพ์เติร์ดไทม์ลัคกี้นะชนะไบรตันในแอนฟิลด์ไม่ได้มา2นัดแล้วนัดนี้ถึงเวลานะผมให้ลิเวอร์พูลชนะแล้วกันนะแต่ว่าน่าจะเสียสักลูกหนึ่งเอา 3-1 ลิเวอร์พูลชนะส่วนผมว่าไบรตันเสียกำลังใจไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามาเสียแกรมพอตเตอร์กำลังช่วงต้นซีซั่นเลยอะแล้วฟอร์มกำลังดีฟอร์มกำลังดีต่อเนื่องมาเลยนะครับแล้วก็ไปดูพวกบทสัมภาษณ์พวกเนี้ยนักเตะไบรตันพูดถึงพอตเตอร์ในมุมแบบเสียดายแบบเซ็งกันเยอะนะก็เข้าใจนะไคเซโดเอ่ยเลอันโดทรอสซาเอ่ยลูอิสดังพวกนี้เอ่ยผมว่าเจอเอฟเฟกต์แบบนี้แล้วมาเจอกับลิเวอร์พูลที่เหมือนจะคืนฟอร์มได้เนี่ยไม่น่ามีมุมที่ลิเวอร์พูลจะพลาดผมให้ลิเวอร์พูลชนะแล้วกันเอาแบบชิวๆ 2-0 ครับผมคนที่ลิเวอร์พูลน่าจะได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บหนักสุดในแผนอาจจะเป็นแอนดรูโรบสันแต่ว่าที่เหลือผมว่ายังคงเป็นทีมที่ดีนะยังเป็นชุดขุมกำลังเดิมๆที่ครอปก็ใช้มาตลอดนะครับแล้วก็จริงๆได้สำรองบางคนกลับมาแล้วด้วยอย่างโคนาเต้เฮนเดอร์สันอาจจะลงมาเปลี่ยนเกมในช่วงท้ายก็ได้ถ้าเกิดต้องการความแม่นยำหรือว่าความเขาเรียกว่าไงอะคอมแพคในช่วงท้ายอะเฮนเดอร์สันเนี้ยลงมาบดบี้กับพวกทางด้านของปาสคาลกรอสไคเซโดพวกนี้ใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับส่วนตัวรุกผมพวกเขาก็มีฟอร์มที่ดีต่อเนื่องนะกองกลางก็มีฟาเบนโยมีเตียโกในการคุมเกมผมยังไม่มองเห็นว่าลิเวอร์พูลจะพลาดในนัดนี้เหมือนกันนะครับแล้วไบรตันก็อยู่ในช่วงที่เสียความมั่นใจไปก็ให้เป็นลิเวอร์พูลชนะผมว่าสบายๆอ่ะเผลอๆได้
ดาร์วินนูเนียสกลับมาด้วย hey. ได้ยิงนัดนี้เพราะว่าเพิ่งจะได้ความมั่นใจจากบอลทีมชาติในนัดอุ่นเครื่องมาโซเลสเปิดให้นะเออลูกนั้นอ่ะอาจจะมีนูเนียสเพิ่มสกอร์สักคนนึงให้เป็น 2-0 ครับเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้ในบ้านครับคนไอ้กำหมัดละกำหมัดใส่พวกเรา3คนไปทางเดียวที่ก็กำหมัดคู่ที่แล้วอ่ะเอามาดูไฮไลท์ครับคู่นี้ไม่น่ากำหมัดเพราะน่าจะไปเฮ้ยไม่น่าไม่แน่ไม่แน่เราจะมาทันเดียวกันอีกแล้วเหรอนะก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับอีกหนึ่งแมตช์ใหญ่ที่รออยู่วันอาทิตย์ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอทิฮัดพบกับแมนยูไนเต็ดครับสถิติการพบกันแมนซิตี้ชนะไปกลับเมื่อซีซั่นก่อนนะครับ 4-1 และ 2-0 แต่ถ้าเกิดนับ5ครั้งหลังสุดในลีกเนี่ยแมนยูไนเต็ดชนะ2ซิตี้ชนะ2แล้วก็เสมอกันไป1นัดก็ถือว่าผลงานไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามเวลาเจอกันสูสีมักจะสนุกตลอดนะครับแมนซิตี้เนี่ยผลงานล่าสุดชนะวูลฟ์แฮมตันมา 3-0 ทำให้ซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับ9เกมชนะ7เสมอ2สภาพทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยพลาดใช้งานกองหลังตัวหลักอย่างจอห์นสโตนนะครับที่เจ็บแฮมสตริงจากเกมทีมชาติรวมไปถึงคาวินฟิลิปส์ด้วยที่ก็เจ็บไปก่อนหน้านี้เรื่องของหัวไหล่นะครับขณะที่อเมริกลาป็อกซ้อมได้ตั้งแต่ก่อนเบรกทีมชาติแล้วก็อันนี้ต้องรอลุ้นความฟิตถึงฟิตแล้วจะได้ลงมาเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าห่างร้างจากสนามไปนานครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนเบรกทีมชาติก็ชนะเชอริฟมานิ่มๆ 2-0 ขณะที่ในลีกเนี่ยชนะรวด4นัดติดนะครับแต่ว่า2เกมแรก สะดุดมานะแพ้ทั้งคู่สภาพทีมของเอริกเทนฮาร์ครับพลาดใช้งานแม็กควายที่เจ็บแฮมสตริงจากทีมชาตินะครับเช่นเดียวกันกับพวกอองโตนี่มาร์ซิอัลมาร์ตินดูบราฟก้าที่ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเหมือนกันส่วนมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยเหมือนจะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อก่อนหน้านี้ต้องรอเช็คความฟิตรวมไปถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบกด้วยนะครับมาดูคาดการณ์11ตัวจริงของฮูสกอร์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบบ 4-3-3 ที่เอติฮัดเอเดอร์ซอนโมราเอสเฝ้าเสากองหลังเนี่ยก็ลาป็อกน่าจะยังไม่ทันเป็นตัวจริงก็อาจจะเป็นอาเก้คู่กับรูเบนดิอาสไปก่อนแบ็คขวาวอล์กเกอร์กลับมาแล้วนะครับแบ็คซ้ายเป็นชัวอัลคันเซโลตัวเก่งเหมือนเดิมตรงกลางโรดรีเควินเดบรอยแล้วก็อิลคายกุนโดกันนะครับแนวรุก3ตัวด้านบนโฟเดนแบนาโดซิวาแล้วก็เออร์ลิงบราฮาลันนะฮะแมนยูครับน่าจะแผนเดียวกัน 4-2-3 หรือไม่ก็ 4-2-3-1 ตามเดิมนะฮะตามที่เทนฮากชอบใช้งานเดเกียร์ฟาวเสานะครับกองหลังจะมีวารานคู่กับมาร์ติเนสแบ็คขวาดาโลแบ็คซ้ายเป็นไทเลอร์มาลาเซียตรงกลางแม็กโทมิเน่ครับบรูโน่แฟนนันส์แล้วก็คริสเตียนเอริกเซนแนวรุก3คนอันโตนี่ซานโชแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดที่ต้องลงเป็นตัวจริงและนัดนี้นะครับฮูสกอร์เขาไม่ค่อยจัดแมนยูเป็น 4-2-3-1 นะผมก็ไม่รู้ทำไมหลายครั้งละทั้งที่เขาเล่น 4-2-3-1 มาตลอดใช่แต่ไม่ค่อยจัดฟอร์เมชั่น 4-2-3-1 ผมไปลอกกันบ้านก่อนว่าฮูสกอร์มันให้เท่าไหร่พักหลังมันชอบแมนชอบแมนด้วยคุณก่อนเลยประเดิมผมว่านัดนี้ก็ต้องมองที่หลายๆจุดนะฮะคือแมนยูเนี่ยเสียหายหนักแน่ๆกับการที่ไม่มีมาคัสแรชฟอร์ดพอถ้าเกิดจะมองในเกมภาพประมาณนี้โอซิตี้มานวดใส่มาครองบอลเยอะสวนกลับมันต้องการเกมสวนกลับที่มันเฉียบคมมาแล้วและสอดเป็นคนที่ไว้ใจได้มากๆในซีซั่นนี้สวนกลับคมขึ้นเยอะการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวของทีมด้วยนะตอนนี้ก็คือ3ประตูร่วมกับซานโชนะถ้าเกิดขาดและสอดเป็นคนนึงเนี่ยไอ้เคี้ยวเล็บตรงนี้ที่มันเป็นจุดเด่นของแมนยูที่เทนฮากพยายามปรับมาใช้ช่วงหลังเป็นบอลไดเรกเนี่ยมันจะหายไปแน่นอนคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดฤดูกาลนี้ลงเป็นตัวจริงนัดเดียวก็คือกับเบรนท์ฟอร์ดในลีกนะครับยิงลูกเดียวคือเจอเชอริฟลูกโทษ ด้วยถ้าเกิดเทียบกันตามฟอร์มเนี่ยโรนโดยังดรอปลงมากว่าแรชฟอร์ดเยอะก็ต้องใช้โดในฟอร์มที่ยังไม่เข้าที่มากส่วนเรื่องของมิติการเล่นเนี่ยผมว่าเป๊ปก็คงรู้แหละว่าเทนฮาจะเล่นแบบไหนถ้าเกิดเขามาเล่นบอลบนพื้นเอากองหน้ามาวัดกับลิซันโดมาร์ตินเนสตอนนี้อาจจะกินยากอาจจะมีการเล่นบอลโด่งเล่นบอลไดเรกเปลี่ยนแปลงเกมเหมือนกันเพราะว่าคงจะไม่มาใช้วิธีเดิมแล้วมันเล่นบอลบนพื้นให้แมนยูจับทางได้คงไม่ใช่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าซิตี้มีรูปแบบการเล่นที่ต่างออกไปมีความหลากหลายมากขึ้นในทีมของเป๊ปก็กลัวเหมือนกันว่าเนี่ยจะเอาบอลโด่งมาเล่นงานนักเตะตัวเล็กอย่างลิซานโดมาร์ติเนสให้ฮาแลนด์คอยสอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่ากังวลฮาแลนด์ไหมก็กังวลแต่อย่างเงี้ยถ้าไปพวงฮาเล่นมากๆเนี่ยมันจะเผลอให้พวกกุนโดกันให้เบนาร์โดให้โฟเดนขึ้นมาทำประตูแล้วโดนยิงจากนักเตะที่แลบขึ้นมาเก่งๆแบบนี้บ่อยถ้าเกิดที่ฟอร์มโดยรวมผมว่ามันก็เป็นทีมที่กำลังฟอร์มดีทั้งคู่แหละแต่ประเด็นที่เอติฮัดด้วยซิตี้กำลังดีทั้งทีมนะครับผมยังไม่คิดว่าแมนยูจะถึงขนาดไปคว่ำซิตี้ถึงบ้านได้ก็ยังให้ซิตี้เป็นฝ่ายชนะนะถึงแม้ว่าจะอยากให้แมนยูชนะขนาดไหนก็ตามเข้าใจให้ซิตี้เป็นฝ่ายชนะไปก่อนครับในเกมนี้1ประตูต่อ0
เอากันบ้างกันไหมเอาคุณก่อนเลยผมขอดูลีซันโดรับมือฮาลันก่อนเดี๋ยวดูคลิปเปิดคลิปอยู่ฮูสกอร์นี่ให้ซิตี้เฉือน 2-1 นะครับแล้วก็เกร็ดที่น่าสนใจก็คือ7นัดหลังสุดในบ้านแมนซิตี้นะเล่นเกมลีกยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกฟอร์มดีในบ้านมากๆแล้วก็35นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะไปถึง28นัด10นัดหลังสุดในบ้านยิงอย่างต่ำๆ 2.5 ลูกเกมลูกเขาดุจริงผมว่าแมนยูจะสู้ได้ดีแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นเก็บแต้มได้คิดว่าจะเป็นแบบให้ฟิลเหมือนนัดที่อาร์เซนอลแพ้แมนยูอ่ะให้ฟิลแบบถึงแม้อาร์เซนอลจะแพ้แมนยูก็จริงแต่ผมว่าแฟนอาร์เซนอลแบบอาจจะไม่ได้เสียใจว่าเฮ้ยทีมมันเล่นดีมาสร้างโอกาสได้แต่ว่าแพ้เรื่องของเกมโต้กลับผมว่านัดนี้ก็จะเป็นแบบนั้นผมว่าซิตี้เฉือนผมให้ซิตี้เฉือน 1-0 นะลูกเดียวเฉือน 1-0 แต่ผมว่าแมนยูจะรู้สึกว่าช่องว่างไม่ได้ไกลขนาดนั้นมันมีมุมพอสู้ได้ผมให้แบบนี้แล้วกันซิตี้เฉือน 1-0 คุณลามาเซียเป็นไงฮาแลนด์ปะทะกับลิซันโดคุยเข้าไปเจอมาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนอยู่อาแจ็กซ์แล้วก็ฮาแลนด์อยู่ดอทมุนถือว่ารับมือได้ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ผู้การบอกเลยลูกอากาศคือโอเคแหละว่าคือเราก็ไม่ได้อยากมองเรื่องของส่วนสูงนะแต่มันก็มองข้ามไม่ได้จริงๆเพราะคุณดูตัวฮาแลนด์ดิ190ใช่ไหมกับลิซันโดมันก็ต้องยอมรับว่ามันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้จุดที่ผมมั่นใจได้เลยนะเดี๋ยวคุณต้องรอดูว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าคือลูกเปิดจากด้านข้างของซิตี้เดอบรอยอาจจะไม่ใช่แค่เดอบรอยด้วยซ้ำนะพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณรอดูเลยว่ามันจะมีมาแบบเป็นพายุแน่ๆผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเจาะตรงนี้ได้คือโอเคลิซันโดอาจจะมีลูกที่รับมือสมมติเปิดเข้ามา10ลูกอ่ะอาจจะรับมือได้สัก 4-5 ลูกแต่นั่นก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดทำได้สักประตูหนึ่งจากลูกจากด้านข้างส่วนแมนยูเนี่ยจุดที่ผมเสียดายอย่างนึงคือถ้ามันมีแรดฟอร์ดอ่ะโหคือเรายังไม่รู้นะเรายังไม่รู้คือเรายังไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบบการเก็บข่าวหรือเปล่านะปิดข่าวของเทนฮากหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเพรสคอนวันนี้ถ้าเกิดมีแรดฟอร์ดอ่ะผมว่าอันตรายเหมือนกันเพราะว่าอย่างอาร์เก้อย่างดีอาร์สเวลาเจอลูกสวนกลับซีซั่นนี้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหจะไปให้โรนโดเล่นสวนกลับก็ไม่ได้นะครับต้องไปหนักไปเองทางอันโตนี่ที่มีความเร็วมีสปีดผมว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยผมอาจจะมองไปที่มีสิทธิ์เสมอนะแต่พอมาเป็นบ้านซิตี้ผมว่าภาษีที่ซิตี้ชนะมีมากกว่าผมให้ซิตี้ 3-1 แล้วกันโอ้ได้นะสกอร์จะดูใจร้ายไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่ารายละเอียดระหว่างเกมมันสู้ได้นะแต่ว่าความเฉียบขาดความเฉียบคมเนี่ยผมยังให้ไปทางซิตี้อีกจุดนึงที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของผู้จัดการทีม2ฝั่ง2คนนี้เคยทำงานร่วมกันมาก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกตอนนั้นเป๊ปเป็นโค้ชชุดใหญ่ส่วนเทนฮากเป็นโค้ชชุดสำรองน่าจะเคยมีการซึมซับวิธีการเล่นบางอย่างซึ่งกันและกันมาเหมือนกันก็น่าจะรู้ทางกันดีแหละก็น่าติดตามมากกับในกรอบทีนิคอลแอเรียข้างสนามว่าเขาจะมีแอคชั่นกันยังไงบ้างครับผมโอเคครับก็ติดตามได้นะครับฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้นะกลับมาจริงๆก็ไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกหน้าลีกอื่นๆก็กลับมาเตะกันด้วยมีเกมคู่ใหญ่ๆกันในทุกๆลีกเลยนะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับโอเคครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ